พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะยังคงสอบปากคำปุ๊กกี้สามีและชาวไต้หวันนะคะซึ่งตลอดคืนที่ผ่านมาค่ะปุ๊กกี้เองนะคะมีอาการคลายความกังวลขึ้นนะคะและให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีค่ะโดยยอมรับว่าติดยาเสพติดมาเกือบ10ปีแล้วนะคะและจากการตรวจสอบเงินหมุนเวียนในบัญชีของปุ๊กกี้ค่ะก็พบว่าตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานั้นมีเงินกว่า10ล้านบาทค่ะสำหรับความคืบหน้าในการสอบสวนนางสาวพิเซล่าปริศนาเจมิลี่หรือว่าปุ๊กกี้อายุ40ปีอดีตนักร้องชื่อดังนะคะนายชลวิทย์คีตะตระกูลอายุ49ปีสามีของนางสาวปุ๊กกี้ค่ะและนายหงเจิ้งอี้อายุ28ปีชาวไต้หวันนะคะผู้ต้องหาในคดียาเสพติดล่าสุดค่ะพลตำรวจโทชินภัทรสารสินผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็เปิดเผยนะคะว่าตนเองได้สั่งตั้งคณะทำงานเพื่อสืบสวนขยายผลขบวนการค้ายาเสพติดดาราและชาวไต้หวันค่ะโดยมอบหมายให้พลตำรวจตรีชาตรีไพศาลศิลป์รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนั้นเป็นหัวหน้าคณะทำงานชุดคลี่คลายคดีนะคะเบื้องต้นในส่วนของปุ๊กกี้เองค่ะยอมรับว่าติดยาเสพติดมากว่า10ปีนะคะจนทำให้บางครั้งมีอาการเบลอและส่งผลกระทบต่อครอบครัวในหลายด้านและจนถึงขณะนี้ยอมรับว่าการกระทำของตนเองนั้นส่งผลให้ครอบครัวตกอยู่ในฐานะลำบากรวมถึงในอนาคตด้วยค่ะขณะที่การสอบสวนขยายผลนะคะปุ๊กกี้ให้การยอมรับว่าตนเองเป็นผู้เจรจากับผู้ค้าชาวไต้หวันที่ถูกจับกุมนะคะแต่ก็ยังไม่ให้การซัดทอดถึงดารานักแสดงหรือว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงรายใดว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดในเครือข่ายของปุ๊กกี้ค่ะแต่ว่าหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงและมีความชัดเจนไปถึงบุคคลใดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตำรวจก็ไม่มีการละเว้นเช่นกันค่ะส่วนเรื่องที่ประเด็นถามมันเยอะนะฮะเรื่องมีดาราก็ไปเกี่ยวข้องนี่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ซัดทอดใครยังไม่มีพาดพิงถึงใครทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็ถ้ามีการพาดพิงถ้ามีการถึงเมื่อไหร่ในการสืบสวนสอบสวนของเรานี่นะครับทางผมก็ไม่ละเว้นนะฮะผมก็จะตามก็จับหมดครับนี้นะคะจากการสอบสวนตำรวจพบข้อมูลคำให้การของปุ๊กกี้ว่ายังคงสับสนในเรื่องของสถานที่ส่งยาเสพติดจากเครือข่ายที่อ้างว่ารับยามาจากพื้นที่โชคชัย4แต่จากการตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ลาดประเขาซึ่งปุ๊กกี้เองก็พร้อมที่จะไปชี้จุดยืนยันเนื่องจากเป็นคนนัดแนะเจรจากับเครือข่ายที่นำยาเสพติดเคตามีนจำนวนกว่า5กิโลกรัมมาส่งมอบให้กับสามีบริเวณที่นัดหมายนะคะก่อนที่จะมอบให้สามีนำยาเสพติดไปส่งย่านลาดกระบังค่ะนอกจากนี้จากการตรวจสอบพบเบกกิ้งโซดาและเกลือนั้นทราบว่าปุ๊กกี้นำมาเป็นส่วนผสมในยาเสพติดนะคะเพื่อทำให้ยาเสพติดมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแต่คุณภาพของยาเสพติดนักเสพจะต่ำลงค่ะซึ่งตรงนี้จะต้องนำไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเนื่องจากเป็นวัตถุทางเคมีและจากการตรวจสอบเงินในบัญชีธนาคารของปุ๊กกี้นะคะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาพบเงินหมุนเวียนเกือบ10ล้านบาทค่ะซึ่งจะต้องตรวจสอบต่อไปว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการทำธุรกิจหรือทำผิดกฎหมายนะคะทั้งนี้ค่ะตำรวจปราบปรามยาเสพติดเองก็จะมีการประสานไปยังประเทศไต้หวันเนื่องจากมีผู้ต้องสงสัย1รายที่เดินทางออกนอกประเทศไทยไปก่อนที่ชุดจับกุมจะเปิดปฏิบัติการค่ะโดยที่ผ่านมานะคะประเทศไต้หวันเองก็ให้ความร่วมมือกับทางการไทยเป็นอย่างดีในการติดตามตัวนักค้ายาเสพติดมาดำเนินคดีค่ะ